بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะเราได้มีโอกาสเจอกันอีกนะครับกับทีมงานพวกเรานะครับอาฮาชิดแล้วก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องคืนนี้นะครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้บอกศรัทธากลางไฟนะศรัทธากลางไฟบางคนนึกถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบ้างนะบางคนนึกถึงประเด็นนู้นประเด็นนี้บ้างแต่วันนี้ผมจะพูดนะเรื่องราวศรัทธากลางไฟตรงนี้ก็คือเรื่องราวของอัสฮาบุลอุคลูดนะครับพี่น้องเวลาเราอ่านอัลกุรอานไปเจอซูเราะห์หนึ่งนั่นก็คืออัลบูรูจวัสซะมาอิซาตินบูรูจนะครับอัลลอฮ์สาบานด้วยกับท้องฟ้าและกับดวงดาวเนี่ยและอัลลอฮ์เล่าเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งพี่น้องในซูเราะห์อัลบูรูจตรงนี้นะครับในเรื่องของอัสฮาบุลอุคลูดหรือชาวคันคูชาวคันคูพี่น้องครับในตามเนื้อหาอัลกุรอานเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้ถูกจุดไฟเผาขึ้นนะได้ถูกขุดหลุมลึกแล้วก็จุดไฟเผาขึ้นในหลุมนั้นแล้วก็จับบรรดาอัสฮาบุลอุคดูดเนี่ยโยนลงไปในไฟนั้นอย่างเป็นนะและขอโทษนะครับไฟไม่ได้เย็นเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้รับคนเหล่านี้บรรดามุสลิมกลุ่มนั้นถูกโยนลงไปในคูที่จุดไฟไว้เต็มไปหมดเขาเหล่านั้นเสียชีวิตนะครับพี่น้องแต่เป็นการเสียชีวิตที่เสียชีวิตชะฮีดในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยืนยันนะครับพี่น้องว่าคนเหล่านั้นเป็นมุมินนะวะมานะกอมูมินฮุมอิลลาอัยยุมินูบิลลาฮิลอะซีซิลฮามิดนะที่เขาถูกฆ่าที่เขาถูกเผาทั้งเป็นไม่ใช่เรื่องอะไรเลยพี่น้องนอกจากว่าเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี่คือสาเหตุที่ถูกฆ่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของคนเหล่านั้นนะครับว่าเขาถูกทดสอบแบบไหนความอดทนเขาขนาดไหนถึงขนาดโดนไฟเผาทั้งเป็นแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งอิสลามนะโดนทรมานโดนเผาตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกคนไม่รู้จำนวนกี่พันกี่ร้อยกี่หมื่นคนในวันนั้นนะครับที่เสียชีวิตสดๆนะครับพี่น้องและโดนเผาทั้งเป็นเรื่องราวของเขาเป็นยังไงชาลอค่ำคืนนี้นะเราจะได้รับฟังกันผมจึงบอกว่าศรัทธากลางไฟถึงอยู่ในกองไฟที่ลุกโชนแต่ศรัทธาอีหม่านของเขามีพลังมากกว่ากองไฟที่ลุกโชนเหล่านั้นศรัทธาเขายังเบ่งบานและส่องสว่างเสมอนะครับพี่น้องจนกระทั่งเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องฟังค่ำคืนนี้นะเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวของอัสฮาบุลอุคดูดศรัทธากลางไฟนะพี่น้องน่าจะพร้อมนะครับผมก็จะขออนุญาตไปเลยนะเรื่องราวตรงนี้ครับพี่น้องมีได้ถูกกล่าวไว้ในหะดีษนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะได้ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยในหนังสือริยาดุสซอลิฮีนนะฮะหะดีษนี้ครับพี่น้องเรื่องราวนี้ถูกรายงานจากท่านซุไฮบ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับได้รายงานเรื่องนี้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านนบีได้เล่าเรื่องราวนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนยุคท่านนบีมูฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในหะดีษเองไม่ได้บอกว่าถูกเกิดในยุคไหนพี่น้องวัลลอฮุอะลัมแต่ก่อนจากยุคท่านนบีมูฮัมมัดและท่านนบีจะรู้เรื่องราวตรงนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดหากอัลลอฮ์ไม่บอกแก่ท่านท่านนบีได้กล่าวว่าแค่เนมลิกุนฟีมันแค่นักบละกุมในอดีตนั้นผมขออนุญาตแปลให้เป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายๆนะในยุคอดีตยุคก่อนพวกเราเนี่ยนะก่อนพวกท่านเนี่ยมีกษัตริย์องค์หนึ่งพี่น้องครับในยุคอดีตนั้นแค่เนละฮูซาฮิบกษัตริย์องค์นี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าซาฮิบหรือนักหมอไสยศาสตร์ประจำตัวคือคนในยุคอดีตเนี่ยนะพี่น้องนะในเรื่องไสยศาสตร์ในเรื่องการทำเวทมนต์คาถาอะไรนั้นเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นกษัตริย์องค์นี้เนี่ยก็มีสาหิตหรือว่าหมอไสยศาสตร์ที่อยู่ประจำตัวเขาเนี่ยมีอยู่นะกษัตริย์องค์นี้ก็จะมีถ้าพูดง่ายๆพี่น้องก็หมอผีนะฮะหมอผีประจำตัวนะหมอผีประจำตัวมีไสยเวทมีอะไรต่างๆอยู่ประจำตัวกับกษัตริย์เลยกษัตริย์จะทำอะไรนะจะทำพิธีหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซาฮิดหรือว่าหมอผีคนนี้เนี่ยหมอไสยศาสตร์คนนี้เนี่ย
ก็จะเป็นที่ปรึกษาตลอดแก่กษัตริย์องค์นี้อยู่ต่อมาครับพี่น้องท่านนบีกล่าวว่าฟะลัมมาคะบิรนะเมื่อหมอไสยศาสตร์คนนี้นับวันนานวันเข้าอายุก็ยิ่งมากขึ้นก็แก่ชราเริ่มจะไม่ไหวครับนะหมอไสยศาสตร์คนนี้เริ่มจะไม่ไหวด้วยกับอายุที่มากขึ้นนะสุขภาพที่เริ่มจะไม่ไหวก็เลยกล่าวแก่กษัตริย์ว่าอินนีกอดกะบิรตุโอ้กษัตริย์เอ้ยแท้จริงตอนนี้ฉันเนี่ยอายุมากแล้วนะฉันเนี่ยมีอายุมากฉันแก่มากแล้วจะทำการเป็นที่ปรึกษาและอยู่ประจำตัวคอยช่วยเหลือท่านต่อไปเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฟะบะอัสอิลัยยะฮูลามันขอได้โปรดกษัตริย์เนี่ยหาเด็กสักคนเถอะส่งมาให้ฉันนะครับหมอผีหมอไสยศาสตร์คนนี้บอกกษัตริย์ว่ากษัตริย์ช่วยหาเด็กสักคนหนึ่งนะให้มาอยู่กับฉันเพื่อที่ฉันเนี่ยโออัลลิมนะโออัลลิมฉันจะได้สอนเรื่องราวของไสยศาสตร์เนี่ยถ่ายทอดวิชาให้เด็กคนนั้นต่อไปนี่คือการหาตัวแทนไปนอนกับนะหมอผีคนนี้ก็บอกหมอไสยศาสตร์บอกกับกษัตริย์ว่าฉันแก่แล้วฉันจะทำงานแบบนี้ต่อไปไม่ไหวกษัตริย์ได้โปรดหาคนสักคนหาเด็กสักคนนะที่จะมาช่วยฉันเพื่อฉันจะได้ถ่ายทอดความรู้ทางไสยศาสตร์เนี่ยให้กับเด็กคนนี้ต่อไปนะครับกษัตริย์จึงหาเด็กพี่น้องที่จะมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะไปฝึกกับหมอไสยศาสตร์คนนี้ฟะบะซะอิลัยฮิกุลามันกษัตริย์ก็เลยเลือกเด็กคนหนึ่งมาพี่น้องนะครับเลือกเด็กคนนี้มาแล้วก็ส่งเด็กคนนี้ให้ไปหาหมอไสยศาสตร์แล้วก็เรียนเรื่องไสยศาสตร์กับหมอคนนี้นะเด็กคนนี้ก็ไปพี่น้องไปเรียนทุกวันนะไปหาหมอไสยศาสตร์คนนี้หมอไสยศาสตร์ก็สอนเด็กคนนี้ทุกวันแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยระหว่างทางที่เดินมาจากบ้านนะเพื่อจะไปเรียนไสยศาสตร์เนี่ยวะกานฟีตอรีกิอิซาซะละกะรอฮิบนะครับเด็กคนนี้เนี่ยเวลาจะเดินทางไปเรียนไสยศาสตร์ทุกวันพี่น้องก็จะผ่านกับสถานที่อยู่ของบาทหลวงคนหนึ่งนะบาทหลวงคนหนึ่งพี่น้องบาทหลวงคนนี้เนี่ยก็อิบาดัตต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับนะรอให้เป็นคนอิบาดัตเป็นคนที่เคร่งศาสนาในยุคนั้นอิมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เด็กคนนี้เดินผ่านทุกวันพี่น้องในขณะที่เด็กคนนี้เดินผ่านบาทหลวงนั้นนะผ่านนักทำอิบาดัตคนนี้เด็กคนนี้ก็นั่งฟังเพราะเวลาบาทหลวงอ่านคัมภีร์นะครับปฏิบัติอิบาดัตเด็กคนนี้เนี่ยก่อนจะเดินทางไปเรียนทุกวันเนี่ยก็จะนั่งฟังบาทหลวงคนนี้อ่านคัมภีร์ฟังบาทหลวงคนนี้อ่านดุอาอ่านอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยฟะอะญะบนะเด็กคนนี้ชอบในสิ่งที่บาทหลวงอ่านพี่น้องครับฟังแล้วมันซึ้งอ่ะฟังแล้วมันซาบซึ้งมากนะวะกานะอิซาตัสซาฮิรมารบิรอฮิบทุกวันพี่น้องก่อนจะเดินทางไปเรียนไสยศาสตร์เด็กคนนี้ก็จะนั่งฟังเนี่ยบาทหลวงคนนี้เนี่ยอ่านคัมภีร์ทุกวันฟังไปฟังมาพี่น้องครับนะเมื่อฟังไปเนี่ยจนกระทั่งเด็กคนนี้เนี่ยไปหาหมอไสยศาสตร์นี่ไปสายนะเมื่อไปสายเนี่ยไอ้หมอไสยศาสตร์คนนี้ก็โกรธเด็กคนนี้มากฟะดอรบะฮูดอรบะท่านนบีบอกว่านะดอรบะฮูสาหิตหรือหมอไสยศาสตร์ก็ตีเด็กพี่น้องว่าทำไมมาสายนะทำไมถึงมาช้าเด็กคนนี้ก็กลับไปบอกบาทหลวงว่าฉันเนี่ยโดนตีนะเพราะฉันไปช้าเนื่องจากฉันมาฟังท่านมาเรียนกับท่านมาศึกษาคัมภีร์กับท่านบาทหลวงก็แนะนำเด็กคนนี้นะครับบอกว่าทีหลังนะเวลาไปหาหมอไสยศาสตร์ถ้าเขาถามว่าทำไมมาช้าบอกเขาไปว่าฉันติดธุระที่บ้านแต่ถ้าเวลากลับมานะไปที่บ้านถ้าที่บ้านถามว่าทำไมมาช้าบอกว่าฉันติดธุระกับหมอไสยศาสตร์เพื่อที่จะตัวเองไม่โดนตีพี่น้องเด็กคนนี้ก็ทำตามเรื่อยมาแล้วก็ได้เรียนคัมภีร์มาเรื่อยๆสรุปเด็กหนุ่มคนนี้นะครับพี่น้องเรียนทั้งคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็เรียนไสยศาสตร์ไปด้วยพร้อมๆกันเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความฉลาดมากเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเรียนทั้งคัมภีร์ของอัลลอฮ์และเรียนทั้งวิชาไสยศาสตร์โดยที่เด็กก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเด็กคือเด็กพี่น้องจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้องครับฟะบัยนะมะฮุอะลาซาลิกเด็กก็ยังเรียนอยู่วันนี้จนวันหนึ่ง
ท่านนบีได้กล่าวว่าเมื่อเด็กคนนี้เนี่ยกำลังเดินไปบนถนนแห่งหนทางหนึ่งปรากฏว่าผู้คนเนี่ยนะครับพี่น้องไม่สามารถจะเดินข้ามทางตรงนี้ได้เพราะมีสัตว์ชนิดหนึ่งจะเป็นแรดหรือว่าช้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันนอนสกัดขวางถนนอยู่เด็กไม่สามารถผู้คนจะเดินผ่านไปไม่ได้เลยเด็กคนนี้เห็นพี่น้องครับว่ามีสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยนอนขวางถนนอยู่เด็กคนนี้นะครับพี่น้องเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยนะเด็กจึงหยิบก้อนหินมาหนึ่งก้อนนะฟาอัคซะนะครับฮัจรอนเด็กคนนี้ท่านนบีบอกเด็กก็หยิบก้อนหินขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วขอดูอาทันติอัลลอฮุมโออัลลอฮ์โอพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอินคานะอัมรุรรอฮิบอะฮับบะอิลัยกหากแม้นว่าเรื่องราวของบาทหลวงคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ท่านรักที่พระองค์พอใจเนี่ยมากกว่าเรื่องราวของไสยศาสตร์ฟักตุลฮาดิดดะบะจงให้ฉันเนี่ยขอพระองค์จงฆ่าสัตว์ตัวนี้ด้วยกับหินก้อนเดียวพี่น้องนะครับเมื่อเด็กคนนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีบอกว่าเด็กคนนี้ก็ฟารามาฮะฟะกอตะละฮะเด็กคนนี้เอาหินเนี่ยนะพี่น้องก็เขี้ยงไปที่สัตว์ตัวนั้นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องหินก้อนเดียวเขี้ยงไปโดนสัตว์ตัวนั้นทีเดียวสัตว์ตัวนั้นตายทันทีเด็กคนนี้พอเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องจึงเข้าใจแล้วชัดเจนแล้วว่างานหรือกิจการที่อัลลอฮ์รักที่สุดในระหว่างไสยศาสตร์กับเรื่องการศึกษาคัมภีร์ของอัลลอฮ์นั้นแน่นอนการศึกษาคัมภีร์เป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์มากกว่าเรื่องของไสยศาสตร์นะเด็กคนนั้นพี่น้องครับจึงกลับมาหาบาทหลวงคนนั้นแล้วก็บอกเรื่องราวตรงนี้นะเมื่อบาทหลวงได้ยินอย่างนั้นพี่น้องบาทหลวงจึงบอกกับเด็กคนนี้ว่าไอ้ยบุนัยโอ้เจ้าเด็กน้อยโอ้ลูกรักโอ้ลูกเอ๋ยนะอันตะลิยอมนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าณเวลานี้เนี่ยนะอัฟฎอลุมินนีเจ้ามีความดีความประเสริฐมากกว่าฉันแล้วเจ้ามีความประเสริฐมากกว่าฉันแล้วแท้จริงเจ้าเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าดารอญัตอะไรต่างๆสูงกว่าฉันแล้วและจงรู้วันหนึ่งนะครับพี่น้องว่าอินนะกะซะตุบตะละและบาทหลวงก็บอกว่าและเจ้าเนี่ยจะต้องถูกทดสอบนี่คือคนดีพี่น้องครับเมื่อยิ่งเป็นคนดีของอัลลอฮ์การทดสอบจะถูกมาถึงบาทหลวงคนนี้บอกกับเด็กคนนี้ว่าเจ้าจะต้องถูกทดสอบนะแต่เมื่อใดเจ้าถูกทดสอบจงอย่าซัดทอดมาถึงฉันโดยเด็ดขาดว่าเจ้าเรียนเรื่องราวตรงนี้มาจากฉันเด็กก็รับปากพี่น้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ซัดทอดมาถึงท่านแน่นอนเด็กคนนี้พี่น้องครับจึงมีอิลมูความรู้ด้วยกับดุอาที่บาทหลวงได้สอนให้และเป็นดุอามุสตะจับขอดุอาอะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยเด็กคนนี้จึงเริ่มในการรักษาคนพี่น้องครับนะรักษาคนเป็นเรื้อนรักษาคนเป็นโรครักษาคนอะไรต่างๆจนกระทั่งหายพี่น้องครับโรคอะไรต่างๆมาหาเด็กคนนี้เด็กคนนี้อัลลอฮ์ให้รักษาหายหมดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้องวันหนึ่งองครักษ์คนหนึ่งของกษัตริย์เนี่ยลูกของเขาไม่สบายนะลูกของเขาไม่สบายเนี่ยเขาก็มาพี่น้องครับไอ้ตัวไม่สบายตรงนี้เนี่ยขอโทษนะครับผมขอมาอัพไปตรงนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าฟาซามิอาเจลีซุนมาลิกเจลีซุลินมาลิกผู้ใกล้ชิดกษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยนะกานะกอดอามียะชายคนนี้เป็นชายตาบอดพี่น้องขอมาเขาเป็นคนตาบอดคนที่อยู่ใกล้ชิดกษัตริย์คนนี้เป็นคนตาบอดฟาอัตาหูบิฮาดายะกะซีรอแต่ปรากฏว่าเขาก็เอาของขวัญของกำนันมาให้เด็กคนนี้มากเป็นจำนวนมากเพื่อจะให้เด็กคนนี้รักษาเขานะครับชายคนนี้บอกกับเด็กคนนี้ว่าอินอันเตชาเฟเตนีถ้าเจ้าสามารถรักษาฉันให้หายตาบอดได้นะฉันจะให้เจ้าหมดเลยสิ่งของที่ฉันนำมาในวันนี้เด็กคนนี้พี่น้องครับมีความรู้มีดุอามุสตะจับเขาตอบกับคนคนนี้ไปว่าแท้จริงเนี่ยนะอินนีลาอัชฟีอะฮัดันฉันเนี่ยจริงๆฉันรักษาใครไม่ได้เลยดูเด็กคนนี้ตอบสิพี่น้องนี่คือคนที่มีความรู้และมีความถ่อมตัวบอกแท้จริงฉันไม่ได้รักษาใครเลยฉันรักษาใครไม่ได้ทั้งสิ้น
อินนามะยัชฟิลลาฮุตะอาลาแท้จริงผู้ที่รักษาที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ไม่ใช่ฉันพี่น้องนี่คือเด็กนะบอกไปว่าแท้จริงผู้ที่รักษาเนี่ยคืออัลลอฮ์ไม่ใช่ฉันชายคนนี้เมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องเด็กคนนี้จึงถามและบอกต่อว่าฟาอินอามันตะบิลลาห์นะถ้าแม้ว่าท่านเนี่ยอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะดะอาตุลลอฮ์ฟะชะฟากะฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แล้วให้ท่านมองเห็นพี่น้องชายคนนี้เนี่ยนะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ยอมรับอิสลามเข้ารับอิสลามแล้วเด็กคนนี้ก็ขอดุอากับต่ออัลลอฮ์พี่น้องจนกระทั่งผู้ใกล้ชิดกษัตริย์คนนี้ตากลับมามองเห็นอีมานยิ่งเพิ่มพูนใหญ่เลยพี่น้องนี่คือการดาวะของเด็กคนนี้พี่น้องครับนะถ้าท่านยอมรับในอัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์ฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้รักษาท่านชายคนนี้เข้ารับอิสลามเมื่อเข้ารับอิสลามพี่น้องครับวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทำงานปกตินะไปที่กษัตริย์ปกติฟาอัตัลมาลิกฟาเจลาซาอิเลห์ก็ไปหาทำงานนะแล้วก็ไปนั่งที่กษัตริย์เหมือนเดิมนะปรากฏว่านั่งอยู่เนี่ยกษัตริย์แปลกใจมากนะครับพี่น้องว่าทำไมชายคนนี้จากตาบอดแต่ทำไมวันนี้กลับมามองเห็นได้มันรับดะอะลัยกะบัศรักใครทำให้เจ้ากลับมามองเห็นได้กษัตริย์ถามพี่น้องเพราะชายคนนี้นั่งอยู่ติดกับกษัตริย์ทุกวันทุกวันตาบอดแต่วันนี้มาตาดีเลยนะครับพี่น้องมองเห็นทุกอย่างใครให้เจ้ามองเห็นได้ชายคนนี้ตอบต่อหน้ากษัตริย์ทันทีพี่น้องบอกว่ารับบีพระเจ้าของฉันทำให้ฉันมองเห็นกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นโกรธมากพี่น้องครับจึงถามชายคนนี้ว่าสำหรับเจ้ามีพระเจ้าอื่นจากฉันอย่างนั้นหรือนะชายคนนี้บอกว่ารับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์นี่คืออีมานพี่น้องครับเข้าไปในหัวใจชายคนนี้จนเขาเชื่อมั่นและบอกต่อหน้ากษัตริย์ว่าพระเจ้าของฉันและของท่านคืออัลลอฮ์พี่น้องกษัตริย์ได้ยินโกรธมากจึงจับชายคนนี้มาลงโทษอย่างเจ็บปวดจนกระทั่งชายคนนี้เนี่ยต้องยอมปริปากว่าฉันเนี่ยได้รับการรักษาจากเด็กคนหนึ่งผู้คนจึงไปตามเด็กคนนี้มาพี่น้องครับและจับเด็กคนนี้มาหากษัตริย์กษัตริย์ถามเด็กคนนี้ทันทีพี่น้องครับว่านะเจ้าเนี่ยนะไปอย่างวุ่นอย่างนี้เจ้าสามารถรักษาด้วยกับไสยศาสตร์เจ้าหรอด้วยกับวิชาอิลมูไสยศาสตร์ที่รักษาคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆได้แต่เด็กคนนี้ตอบเหมือนเดิมพี่น้องบอกว่าฉันไม่ได้รักษาใครผู้ที่รักษาจริงๆคืออัลลอฮ์ตอบกษัตริย์ไปอย่างนั้นพี่น้องครับเมื่อกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นพี่น้องครับคนที่มีใจตะกบดและเย่อหยิ่งอยู่แล้วกษัตริย์จึงจับเด็กคนนี้ลงโทษอย่างเจ็บปวดจนกระทั่งเด็กเนี่ยเจ็บปวดจนทนไม่ไหวจึงต้องยอมสัตย์ทอดไปว่าได้เรียนเรื่องราวตรงนี้มาจากบาทหลวงคนหนึ่งบาทหลวงคนนี้จึงถูกจับมาต่อหน้ากษัตริย์พี่น้องครับเมื่อบาทหลวงมานั่งอยู่ต่อหน้ากษัตริย์นะกษัตริย์จึงบอกกับบาทหลวงนี้ว่าอิรเจียอันดีนิกเจ้าจงกลับมาสู่ศาสนาเดิมของเจ้าเดี๋ยวนี้จงทิ้งอิสลามไปเจ้าจงละทิ้งอิสลามฟาอับแต่บาทหลวงคนนี้ปฏิเสธพี่น้องครับไม่ยอมที่จะกลับไปสู่ศาสนากุฟรขอยืนหยัดในความเป็นมุสลิมเมื่อบาทหลวงคนนี้ยืนยันในการเป็นมุสลิม นะฮะเขาจึงถูกลงโทษจากกษัตริย์แต่ก่อนที่บาทหลวงจะโดนเนี่ยนะครับพี่น้องชายตาบอดที่หายและเป็นคนใกล้ชิดกษัตริย์โดนก่อนคำถามเดียวกันเลยพี่น้องเอเจียอันดีนิกจงกลับมาสู่ศาสนาเดิมชายตาบอดคนนั้นปฏิเสธสุดท้ายกษัตริย์เอาเลื่อยมาพี่น้องครับแล้วก็ตั้งไปที่หัว แล้วเลื่อยลงมาจนขาดเป็นสองท่อนพี่น้องเลื่อยนะครับไม่ใช่ดาบเลื่อยแล้วค่อยๆเฉือนเรื่อยๆจนขาดเป็นสองท่อนชายตาบอดคนนั้นก็ยังตายและยังอยู่และศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ออกจากอิสลามแม้แต่วินาทีเดียวนี่แหละครับพี่น้องความซอบัดอดทนคนในอดีตกว่าจะยึดมั่นอิสลามขนาดนี้ได้ถูกเลื่อยสับที่หัวเลื่อยจนตัวขาดสองท่อนเขาก็ยังไม่ออกจากศาสนาและเมื่อถึงคิวบาทหลวงพี่น้องครับ
นะบาทหลวงก็ถูกทำเช่นนี้เช่นกันสุดท้ายทั้งบาทหลวงและทั้งชายตาบอดคนนั้นเสียชีวิตในทางของอัลเลาะห์ทั้งคู่นะด้วยการถูกลงโทษจากกษัตริย์แบบนั้นเหลือเด็กคนเดียวพี่น้องครับเมื่อเหลือเด็กคนเดียวตรงนี้กษัตริย์เนี่ยจึงมีคำสั่งกับบรรดาทหารเขาทั้งหมดนะครับพี่น้องให้เอาเด็กคนนี้อิซฮะบูบิฮิอิลาญะบัลจงเอาเด็กคนนี้ขึ้นไปบนภูเขาแล้วจับโยนลงมากษัตริย์เนี่ยต้องการฆ่าเด็กคนนี้อย่างทรมานจึงมีคำสั่งใช้บรรดาทหารทั้งหมดนะครับพี่น้องให้จับเด็กคนนี้ขึ้นไปบนภูเขาแล้วจับโยนลงมาพี่น้องวะกะวะกะดะฟัสอะดูบิฮิอัลญะบัลบรรดาทหารพี่น้องครับท่านนบีจึงบอกว่าก็พากันจับเด็กคนนี้เนี่ยขึ้นไปบนภูเขาสูงมากเพื่อที่จะจับโยนลงมาครับพี่น้องฟะละมะบะลัตนะครับฟะละมะบะลัตเมื่อพวกเขาเนี่ยขึ้นไปนะจนถึงยอดเขาพี่น้องครับนะจนถึงยอดเขานะครับฟาอินโรจาอันดีนี้วะอิลาฟัตรอฮูกษัตริย์คำสั่งว่าถ้าเขายอมทิ้งศาสนาอิสลามก็จงปล่อยเขาลงมาแต่ถ้าเขายืนหยัดจะเป็นมุสลิมจงจับเด็กคนนี้โยนลงมาจากยอดเขาทันทีนะเมื่อไปถึงยอดเขาแล้วขึ้นไปสูงสุดบรรดาทหารถามเด็กคนนี้ว่าจะทิ้งศาสนาไหมหรือจะยอมอยู่เป็นมุสลิมเด็กคนนี้อ่านดุอานี้พี่น้องครับดุอานี้พี่น้องจำเอาไว้นะดุอานี้เป็นซุนนะห์นบีอย่างหนึ่งเวลาเรากลัวใครคนจะมาทำร้ายจะมาเรากลัวกลุ่มบางทีคนไม่ดีไม่ดีมาเรากลัวเกิดความกลัวพวกเขาเหล่านั้นเจอคนอยู่ข้างหน้าเงี้ยมืดๆกลางคืนอยู่ๆเขาดักข้างหน้าดุอานี้ใช้ได้เวลาเรากลัวใครกลัวกลุ่มชนใดอ่านดุอาเหมือนเด็กคนนี้อ่ะเด็กคนนี้เมื่อเจอทหารล้อมแบบนั้นเด็กคนนี้อ่านทันทีพี่น้องอัลลอฮุมนะครับพี่น้องถ้าจำได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมักฟีนีฮิมบิมาชิตะอัลลอฮุมมักฟีนีฮิมบิมาชิตะดุอานี้สั้นมากดุอานี้เนี่ยหลักการอิสลามจะอ่านได้ตอนไหนพี่น้องเวลากลัวใครเวลากลัวกลุ่มชนกลุ่มใดที่จะมาทำร้ายเราหรือเห็นท่าไม่ดีเนี่ยนะอัลลอฮุมมักฟีนีฮิมบิมาชิตะในความหมายคือขอพระองค์ได้โปรดปกป้องข้าพระองค์เนี่ยให้พ้นจากไอ้คนพวกนี้ด้วยบิมาชิตะด้วยวิธีการใดก็ได้แล้วแต่พระองค์นี่คือการขอดุอาอัลลอฮ์ปกป้องฉันด้วยให้ฉันพ้นจากกลุ่มชนนี้จะด้วยวิธีการใดก็ได้ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือบิมาชิตะเราไม่ได้บอกว่าขอให้เรารอดด้วยวิธีนั้นวิธีนี้เพราะอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดว่าวิธีไหนจะดีที่สุดเด็กคนนี้จึงบอกไงพี่น้องว่าอัลลอฮุมมักฟินีฮิมบิมาชิตะขอพระองค์ได้โปรดปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาตามวิธีที่พระองค์ประสงค์ด้วยเมื่อเด็กคนนี้พูดจบครับพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์ฟารัจฟะบิฮิมุลญะบัลฟะซะกอตุภูเขาเนี่ยนะครับพี่น้องสั่นทันทีนะจนบรรดาทหารของกษัตริย์องค์นี้เนี่ยตกภูเขาตายหมดทุกคนเหลือเด็กคนนี้คนเดียวนี่คือการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พี่น้องดูนะเพราะเด็กคนนี้บอกแล้วว่าขอพระองค์ช่วยเหลือด้วยตามวิธีของพระองค์เลยเด็กคนนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าบอกว่าให้พวกเขาตกลงมาเด็กคนนี้ไม่ได้บอกว่าให้ภูเขาสั่นแต่เด็กคนนี้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ช่วยด้วยตามวิธีที่พระองค์ประสงค์เลยอัลลอฮ์จึงเลือกวิธีที่ภูเขามันสั่นและบรรดาทหารตกลงมาตายทั้งหมดเหลือเด็กคนนี้คนเดียวเมื่อเหลือเด็กคนเดียวพี่น้องว่าเจ้าเยี่ยมชีอิลัลมาลิกเด็กคนนี้ก็เดินกลับมาที่วังใหม่มหากษัตริย์ไม่หนีด้วยนะครับเด็กหนุ่มคนนี้ไม่หนีนะรอดชีวิตแล้วก็ยังเดินกลับมหากษัตริย์ถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องครับรอดขนาดนี้นะวิ่งตะเลิดแน่นอนสบายแล้วกูวิ่งตลอดแต่เด็กคนนี้เนี่ยเนียดและตั้งใจที่แน่วแน่ต้องการจะดาวะจะเผยแผ่อิสลามให้กับชาวเมืองเด็กคนนี้ไม่หนีพี่น้องเดินกลับมายังกษัตริย์ให้เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เดินกลับมาพี่น้องคนเดียวด้วยนะทหารที่ไปไม่รู้กี่สิบคนตายเกลี้ยงเลยด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เมื่อกษัตริย์เห็นเด็กคนนี้เดินมาพี่น้องครับมาฟอยละบิอัสฮาบิเอ้าแล้วไหนบรรดาลูกน้องบรรดาผู้คนที่พาเจ้าไปเมื่อกี้ไปไหนเด็กคนนี้ตอบพี่น้องครับว่ากะฟานีฮิมุลลอฮุตะอาลาในความหมายให้เข้าใจง่ายๆอัลลอฮ์ปกป้องฉันให้พ้นจากพวกเขาแล้ว
เข้าใจเลยฮะที่พาไปเมื่อกี้อัลลอฮ์จัดการหมดทุกคนอัลลอฮ์คุ้มครองเด็กคนนี้ทุกคนดังนั้นกษัตริย์จึงโกรธแต่ไม่ละความพยายามฟาดฟะฮูอิลานะฟรินมินอัชฮาบีฟะกอลกษัตริย์จึงแต่งตั้งกลุ่มหน่อยเพื่อนำตัวเด็กคนนี้ไปฆ่าพี่น้องครับด้วยกับการครั้งนี้นะอิซฮะบูบิฟะฮ์มิลูฮูฟีฟุรกูรวะตะวัสซะตูบิฮิลบะห์เอาเด็กคนนี้เนี่ยขึ้นเรือไปพี่น้องแล้วก็ออกไปกลางทะเลพี่น้องครั้งที่2กษัตริย์เนี่ยให้เด็กคนนี้และเอาทหารเนี่ยนะให้ทหารจับเด็กคนนี้ขึ้นเรือแล้วพาไปกลางทะเลหากเด็กคนนี้ยอมทิ้งอิสลามก็ให้พากลับเข้าฝั่งแต่ถ้าเด็กคนนี้ยังยืนยันในอยู่ความเป็นมุสลิมถ้ายังยืนยันในการเป็นอิสลามเป็นมุสลิมก็จงฟักซะฟูฟักซะฟูจงจับเด็กคนนี้เนี่ยโยนลงทะเลไปได้เลยสุดท้ายเมื่อทหารจับเด็กคนนี้ไปกลางทะเลพี่น้องยาอัลลอฮ์เด็กคนนี้ดุอาอีกครั้งอัลลอฮุมักฟินีฮิมบิมาชิตะดุอาเดิมเลยอัลลอฮุมักฟินีฮิมบิมาชิตะขอพระองค์ได้โปรดปกป้องฉันให้พ้นจากพวกเขาในแบบที่พระองค์ประสงค์ด้วยพี่น้องดุอาเดิมทันทีที่ดุอาเสร็จพี่น้องครับพี่น้องเรือเนี่ยมันเกิดสั่นมันเกิดเอ็นเอียงเหมือนโดนพายุอย่างเงี้ยนะและบรรดาทหารทั้งหมดที่อยู่บนเรือตกน้ำทะเลตายหมดเหลือเด็กคนนี้คนเดียวรอดชีวิตครั้งที่สองข้าไม่ตายพี่น้องข้าไม่สำเร็จดุอานี้เนี่ยอิสลามจึงสอนนะเป็นซุนนะห์แบบอย่างนบีมากๆอยู่ในหะดีษซอฮีห์ด้วยอัลลอฮุมมะกฟินีฮิมบิมาชิตะเวลากลัวใครเวลากลัวกลุ่มชนที่ท่าทางมันจะมาไม่ดีกับเราดุอานี้พี่น้องอัลลอฮ์ปกป้องอินชาอัลลอฮ์อันนี้ดุอาจริงนะไม่ใช่ละครน้ำเน่าหรือว่าจะมาบอกเรื่องราวไร้สาระหรือเป็นนิทานนี่ดุอาจากหะดีษซอฮีห์ของอิมามมุสลิมอัลลอฮุมมะกฟินีฮิมบิมาชิตะนี่คือดุอาครั้งที่สองเด็กคนนี้รอดตายพี่น้องก็เมื่อรอดวะจาอะยัมชีอิลัลมะลิกกลับมาหากษัตริย์เป็นครั้งที่สองพี่น้องครับกษัตริย์เวลาเห็นพี่น้องครับชายคนนี้กลับมาทหารที่ส่งไปตายอีกแล้วไม่รอดอีกแล้วเด็กคนนี้รอดสุดท้ายเด็กคนนี้เห็นความพยายามของกษัตริย์นะฮะแล้วก็เห็นแล้วว่ากษัตริย์เนี่ยไม่มีทางจะทำอันตรายเขาได้แน่นอนเด็กคนนี้จึงบอกกับกษัตริย์ทันทีว่าอินนะกะลัสตะบิกอติลกษัตริย์เอ้ยแท้จริงท่านเนี่ยไม่สามารถจะฆ่าฉันได้พี่น้องที่เด็กคนนี้บอกกับกษัตริย์เลยเด็กคนหนึ่งพูดกับกษัตริย์สามารถจะพูดอย่างนั้นได้ด้วยอีหม่านที่มั่นคงเขาจะไม่กลัวอะไรนอกจากอัลลอฮ์บอกกับกษัตริย์เลยว่าท่านไม่สามารถจะฆ่าฉันได้หรอกโอ้กษัตริย์เอ้ยนะนอกจากว่าฮัตตาตัฟอะละมาอามุรุกะบิถ้าท่านอยากจะฆ่าฉันเนี่ยนะท่านต้องทำตามที่ฉันบอกมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเด็กคนนี้สอนวิธีฆ่าให้แก่ท่านให้แก่กษัตริย์เพราะถ้ากษัตริย์จะใช้วิธีของตัวเองกษัตริย์ไม่มีทางจะฆ่าฉันโดยเด็ดขาดเพราะเด็กอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมมักฟินีฮิมบิมาชิตะขอดุอาจากอัลลอฮ์ปกป้องแต่เด็กบอกว่าถ้าอยากจะฆ่าฉันจริงๆอ่ะนะจงทำตามที่ฉันบอกแล้วท่านจะฆ่าได้เมื่อหัวกษัตริย์จึงถามเด็กคนนี้ว่าวิธีอะไรที่จะฆ่าเจ้าได้เด็กคนนี้จึงบอกพี่น้องนี่คือการดาว่าเด็กต้องการจะให้ผู้คนรับอิสลามด้วยกับเอาตัวเองเสียสละชีวิตเด็กจึงบอกกับกษัตริย์ว่าตัจมาอุนนัสฟีซออีดวาฮิดท่านจงไปรวบรวมประชาชนทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียวกันมาอยู่ในที่สูงที่หนึ่งก็คือจงไปรวบรวมประชาชนมาทั้งหมดนะรวบรวมประชาชนรวบรวมผู้คนมาวัตสลุบุนีแล้วท่านเนี่ยก็มาขึงมามัดตัวฉันนะบนต้นไม้ต้นอินพาลัมอะไรต่างๆมัดนะที่ต้นอินพาลัมมัดเนี่ยเด็กบอกว่าให้รวมผู้คนมาแล้วจับตัวเด็กตัวฉันเนี่ยมัดเอาไว้นะและหลังจากนั้นซุมมะคุซซะฮมันนะคุซซะฮมันท่าน จงหยิบลูกธนูออกมานะจากซองเก็บธนูของฉันเนี่ยนะแล้วก็ตั้งบนคันธนูแล้วยิงออกไปก่อนจะยิง
ต้องให้คนยิงกล่าวคำว่าบิสมิลลาฮิร็อบบิลกุลามด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเด็กหนุ่มคนนี้ซุมารมินีหลังจากนั้นก็ยิงนะแล้วท่านเนี่ยจะฆ่าฉันได้มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเด็กคนนี้สอนวิธีการฆ่าจะฆ่ายังไงให้ตายนั่นก็คือรวบรวมผู้คนมาและเอาลูกธนูมาจะยิงก่อนจะยิงให้เอ่ยชื่ออัลลอฮ์ก่อนบิสมิลลาฮิร็อบบิลกุลามนะโอ้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเด็กคนนี้แล้วยิงฟาอินนะกะอิซาฟะอันตะซาลิกะกอตัลตะนีถ้าท่านทำแบบนั้นท่านจึงจะฆ่าฉันได้พี่น้องครับเมื่อกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นจึงสั่งให้คนรวบรวมประชาชนมาทั้งหมดกษัตริย์ตั้งใจจะฆ่าเด็กคนนี้มากพี่น้องแค้นมากรวบรวมผู้คนมาทั้งหมดแล้วก็ทำตามที่เด็กบอกพี่น้องครับผู้คนก็มาดูเลยนะครับพี่น้องแตกตื่นมากว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่สามารถจะถูกฆ่า2ครั้งแล้วอัลลอฮ์ปกป้องผู้คนตอนนั้นที่มาดูไม่ใช่มุสลิมนะครับยังเป็นมุชริกอยู่ไม่ใช่มุสลิมเมื่อรวบรวมมาดูพี่น้องผู้คนก็ล่ำลือนะว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือใครจะฆ่าก็ไม่ตายแต่วันนี้เนี่ยเด็กจะสอนวิธีการฆ่าให้กษัตริย์จึงทำตามที่เด็กบอกพี่น้องครับเอาเด็กมัดกับเชือกอะไรเรียบร้อยนะมัดเรียบร้อยเนี่ยมัดเหมือนกางเขนอย่างเงี้ยนะพี่น้องมัดอย่างเงี้ยนะมัดเลยแล้วก็เอาลูกธนูมาขึ้นคันธนูและเอ่ยชื่ออัลลอฮ์บิสมิลลาฮิร็อบบิลกุลามเอ่ยชื่ออัลลอฮ์พี่น้อง แล้วก็ปล่อยลูกธนูพี่น้องครับเมื่อธนูหลุดออกฮะนะเมื่อธนูหลุดออกไปโดนร่างของเด็กเด็กก็เสียชีวิตมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเด็กเสียชีวิตเด็กคนนี้เนี่ยเจตนาเขาเนี่ยนี่คือการยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนทั้งหมดเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เมื่อเด็กเสียชีวิตครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผู้คนไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนคนวันนั้นที่เห็นเด็กคนนี้เสียชีวิตด้วยกับวิธีการที่เด็กบอกด้วยกับเอ่ยชื่ออัลลอฮ์มนุษย์ทั้งหมดที่ดูตรงนั้นบอกอามันนาพวกเราอีมานพวกเราศรัทธาแล้วบิร็อบบิลกุลามต่อพระผู้เป็นเจ้าของเด็กคนนี้นั่นคืออัลลอฮ์รับอิสลามทั้งหมดเลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องจากเดิมที่ประชาชนทั้งหมดต้องนับถือกษัตริย์เป็นพระเจ้าแต่เมื่อเห็นเด็กคนนี้ตายด้วยวิธีการที่เขาบอกทั้งหมดนะครับพี่น้องที่เห็นวันนั้นรับอิสลามทั้งหมดไม่มีเหลือในมุชริกแม้แต่คนเดียวเมื่อรับอิสลามทั้งหมดพี่น้องครับกษัตริย์โกรธมากว่าทำไมอยู่ๆเปลี่ยนศาสนาและเข้าอิสลามหมดเลยจึงมีคำสั่งพี่น้องครับฟาอามาระบิลอุคดูดกษัตริย์จึงสั่งใช้บรรดาทหารของมันที่ยังเหลือเนี่ยขุดคูให้ขุดคูพี่น้องอัสฮาบุลอุคดูด ขุดคูคูใหญ่นะครับพี่น้องเมื่อขุดคูเสร็จเนี่ยนะและจุดไฟเผาในนั้นไฟเผาลุกในคูอัลลอฮ์จึงกล่าวเรื่องนี้นะครับพี่น้องในอัลกุรอานอิซฮุมอะลัยฮากุอูดวะฮุมอะลามายัฟอะลูนบิลมุอ์มินีนะชูฮูดนะเมื่อบรรดาพวกคนทรยศบรรดากษัตริย์พวกนี้นั่งดูและไฟมันลุกขึ้นดูคนมุสลิมถูกจับโยนลงไปในไฟทีละคนมีคำสั่งมาจากกษัตริย์เลยนะครับพี่น้องว่าใครก็ตามที่ไม่กลับมาสู่ศาสนาเดิมจงจับโยนลงเข้าไปในไฟนี้ให้หมดพี่น้องครับบรรดาผู้คนยังยืนหยัดในความเป็นมุสลิมถูกจับโยนไปคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าเราเห็นว่าเขาตายนะครับพี่น้อง แต่เขาเหล่านี้มีชีวิตณที่อัลลอฮ์นี่คือชะฮีดนี่คือชะฮีดอัลลอฮ์บอกชัดเจนนะครับอันนาริซาติลวะกูดนะครับไฟที่มันลุกเนี่ยพี่น้องในย่านในคูที่เป็นไฟบรรดามุสลิมถูกโยนลงไปเรื่อยๆไม่ได้มีใครจะออกจากศาสนาอีมานศรัทธาจนกระทั่งโยนไปทีละคนพี่น้องครับโยนไปเรื่อยๆจับโยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคิวแม่ลูกคู่หนึ่งนะฟาฮัตตาจาติมรอตุนหญิงคนหนึ่งมาพี่น้องแล้วก็พร้อมกับนางมีเด็กลูกของนางยังเล็กอยู่มากปรากฏว่าแม่ก็ยังลังเลนะพี่น้องสงสารลูก ว่าจะลงหรือไม่ในขณะที่นางอยู่แบบนั้นฟะกอละละฮัลกุลามลูกของนางที่นางอุ้มอยู่เนี่ยกับเรียกแม่บอกกับแม่ว่าเอออุมมา
โอ้แม่จ๋าโอ้แม่อิสบิรีแม่จงอดทนแม่จงซอบัตฟะอินนะกีอะลัลฮักแม่ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม่ยืนหยัดในสัจธรรมความจริงแล้วแม่จึงยอมเข้าไปในไฟพร้อมลูกพี่น้องครับเสียชีวิตชะฮีดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของอัสฮาบุลอุคดูดบรรดามุมินที่ถูกเผาทั้งหมดวันนั้นนะครับพี่น้องยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ว่าอัลลอฮ์มากล่าวไว้ในอัลกุรอานยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเรื่องราวของเขาจะถูกอ่านจนวันกิยามะห์เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาเล่าในหะดีษและอัลลอฮ์ยังกล่าวไว้ในอัลกุรอานวัสมาอิดาติลบุรูจพี่น้องอ่านซูเราะห์นี้นั่นคือเรื่องราวของชนเหล่านี้นั่นคือเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้นั่นคือเรื่องราวของคนที่จับศาสนาถึงแม้ตัวเองจะเสียชีวิตแต่เขาก็จะไม่ทิ้งศาสนาความซอบัตอดทนของเด็กหนุ่มคนนี้และบรรดามุมินในวันนั้นครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์และก็ดุอาที่เราได้ดุอาจากหะดีษนี้นะครับพี่น้องเลยบอกว่าอัลลอฮุมมะฟินีฮิมบิมาชิตะดุอานี้จงกล่าวเวลากลัวใครเวลากลัวกลุ่มชนใดมันมาไม่ดีไม่ร้ายกับเราดุอานี้พี่น้องโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาด้วยวิธีการที่พระองค์ประสงค์แล้วแต่อัลลอฮ์เลยจะจัดการยังไงดีที่สุดพี่น้องดุอานี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะปกป้องพวกท่านจากบรรดาคนไม่ดีแน่นอนนะครับก็เป็นดุอานะพี่น้องที่ ได้กล่าวไม่ใช่กล่าวทุกวันก่อนออกจากบ้านนะกล่าวเวลาเจอคนที่มาไม่ดีไม่ร้ายกับเราขับรถไปพี่น้องเจอคนเรียกกลางทางอัลลอฮุมักฟินีมนะบิมาชิตะหรืออยู่บ้านคนแปลกหน้ามาเรารู้สึกกลัวอ่านดุอานี้พี่น้องอัลลอฮ์จะปกป้องแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์ได้รับการยืนยันนะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษของท่านนบีเช่นกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับนะใครจะดุอาก็ไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะพี่น้องพิมพ์ดุอานี้นะถ้าพิมพ์ภาษาอาหรับได้อัลลอฮุมมักฟินีฮิมบิมาชิตะดุอาของเด็กคนนี้แหละครับที่ได้รับการยอมรับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็เรื่องราวยิ่งใหญ่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเช่นกันนะครับวัลลอฮุอะลัมนะค่ำคืนนี้ขอบคุณมากนะครับ3:30เดี๋ยวจะกุมุลลอฮ์กอยรอนนะแล้วเจอชะลอเจอกันใหม่แล้วก็ตอนนี้ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะซื้อแก้วกันไปแล้วนะครับใครที่แก้วแตกแล้วก็ อดทนดูถ้ามีรถใหม่ก็ซื้อกันใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวจะกุมุลลอฮ์กอยรอนนะแล้วก็ถ้ามีสินค้าดีๆจากอาชิดเราก็จะมานำเสนอกันต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับจากไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับ ไม่มีอะไรนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะยังไงก็ฝากลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ